ังคุยกับคีย์แมนคนสำคัญของพรรคนะคะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหมวดอีกใบหนึ่งเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐสวัสดีค่ะผู้กองค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณต้าคุณกวางครับค่ะเมื่อวานนี้ที่พรรคมีการประชุมกันนะคะมีการนำเรื่องของคุณสามารถเข้าไปคุยกันไหมคะผู้กองคะคือเมื่อวานนี้ผมติดภารกิจประชุมที่ทำเนียบต่อหลังจากที่มีการประชุมที่ครม.นะครับก็เลยที่พักก็เลยท่านสันติพร้อมพัฒน์ท่านรองหัวหน้าพักนะครับก็ทำหน้าที่นั่งเป็นประธานในการประชุมเมื่อวานที่พักนะครับค่ะแล้วพอจะได้ทราบข้อมูลอะไรมาบ้างไหมคะในการประชุมก็ส่วนใหญ่แล้วท่านสันติก็เปิดโอกาสให้ท่านเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับทั้ง37ราย38รายนะครับแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นที่กำลังเป็นประเด็นที่เพื่อนสมาชิกไม่ค่อยสบายใจตามที่ผมได้นำเสนอข่าวเมื่อวานนะครับครับรู้สึกยังไงคะผู้กองคะกับการเคลื่อนไหวของคุณสามารถในช่วงหลังๆทั้งเพลงเอ่ยอะไรต่างๆเมื่อวานก็มีการออกมาตอบโต้ด้วยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะคือประเด็นเนี่ยครับในเรื่องของการกลไกหรือกลยุทธ์ในการบริหารจัดการพรรคเนี่ยเขามีคณะกรรมการบริหารพรรคอยู่แล้วส่วนยุทธศาสตร์ก็มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์อยู่แล้วซึ่งก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นอดีตถึงรองหัวหน้าเป็นหัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการต่างๆอยู่แล้วนะครับเรามีคณะกรรมการอยู่แล้วดังนั้นเวลาจะกำหนดทิศทางของพรรคก็จะมาจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคนะครับแล้วก็เมื่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเห็นยังไงก็นำเสนอคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งจะกำหนดทิศทางชัดเจนเพราะเราเป็นสถาบันการเมืองนะครับแต่หลังๆนี้ก็เห็นบุคคลที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์และคณะกรรมการบริหารพรรคออกมาเสนอแนวทางต่างๆซึ่งมันไม่ใช่ในเรื่องของพรรคมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวมากกว่านะครับก็เลยอยากจะให้ทางพรรคกับหน่วยกรรมการบริหารพรรคไปคุยหารือกับท่านหัวหน้าพรรคหารือกับรองหัวหน้าพรรคถึงกำหนดทิศทางให้มันชัดเจนมากกว่านี้ก็เท่านั้นเองครับไม่มีประเด็นอื่นครับครับโดยส่วนตัวขออนุญาตถามแบบเปิดอกเลยครับในฐานะที่เราเป็นเลขาธิการพรรคต้องบาลานซ์สมดุลกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในพรรคและแน่นอนต้องเป็นคนสื่อสารคุยโดยตรงกับหัวหน้าพรรคอย่างพลเอกประวิตรโดยตลอดตอนนี้ลำบากใจไหมครับไม่ลำบากใจเมื่อวานก็ได้หารือกับท่านหัวหน้านะครับครับท่านว่าไงครับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นก็เนื่องจากว่าบุคคลที่พยายามที่จะแถลงตัวไม่บทบาทในพักนี่ไม่ใช่เป็นคณะกรรมการทั้งสองคณะกรรมการก็อยากให้หัวหน้าพักตามในฐานะเป็นคนใกล้ชิดท่านหัวหน้านะครับครับแล้วท่านว่ายังไงครับท่านรับปากท่านบอกยังไงบ้างคะท่านก็ถึงให้มีการประชุมกันเมื่อวานนะครับแล้วก็ท่านก็ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมมอบหมายท่านเป็นตีนะครับดำเนินการประชุมเมื่อวานนะครับท่านหัวหน้ารับฟังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านอยู่แล้วครับท่านอย่าลืมพิตาน้องตะน้องกวางอย่าลืมว่าครับ39ท่านที่เข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วแต่เป็นเทพเป็นงามของแต่ละจังหวัดนะครับเราไม่ได้เข้ามาเพราะฟุกนะครับครับอันนั้นทุกคนต่างก็มีความคิดเป็นของตัวเองและยึดหลักนโยบายของพรรคชัดเจนที่เราร่วมกันมาหาเสียงตั้งแต่2สมัยแล้วครับผมในฐานะเป็นรุ่นแรกของพรรคพลังประชารัฐที่ก่อตั้งทั้งพรรคพลังประชารัฐผมกำกับดูแลโดยฐานะเป็นรองหัวหน้าพรรคนะครับตั้งแต่ดูแล17จังหวัดภาคเหนือได้ส.ส.มา100กว่าในสมัยปีเลือกตั้งปี62นะครับและปี66นะครับก็มีพี่น้องเข้ามา39ชีวิตส.ส.เขตนะครับล้วนแล้วแต่เป็นพื้นที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่อยู่แล้วนะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับผู้กองขาขออนุญาตถามย้ำอีกทีว่าได้คุยกับบิ๊กป้อมแล้วบิ๊กป้อมท่านรับฟังแล้วมีการบอกถึงแนวทางออกไหมคะว่าจะต้องแก้ท่านบอกให้ผมไปจัดการอย่างนี้งั้นถามต่อถ้าสุดท้ายความขัดแย้งมันยังไม่หยุดมันยังมีการแสดงความคิดเห็นมีโพสต์ออกมารัวๆครับต้องเรียนกันว่าไม่ใช่ความขัดแย้งนะครับครับมันเป็นเรื่องของพรรคที่บุคคลไม่มีหน้าที่ที่จะนำพรรคนะครับไม่มีหน้าที่จะกำหนดยุทธศาสตร์พรรคแต่นะครับไปแสดงความคิดเห็นในรูปแบบของพรรคซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าจะเป็นแสดงความคิดเห็นแสดงวิสัยทัศน์ในเรื่องของส่วนตัวซึ่งมันไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องที่จะเสมือนหนึ่งพรรคขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่สบายใจก็ต้องคุยกันนะครับครับงั้นขออนุญาตการขัดแย้งกันนะครับงั้นงั้นขออนุญาตเปลี่ยนคำพูดใหม่ไม่ใช่ความขัดแย้งแต่ถ้าทางฝั่งนั้นพูดตรงๆแล้วคุณฝั่งคุณสามารถยังคงมีการโพสต์ข้อความอะไรแบบนี้แล้วมันอาจจะทำให้ภาพรวมของพลังประชารัฐดูไม่ดีและสุดท้ายส.ส.มีมติลงกันว่าอยาก
ให้ผู้กองนะครับหรืออยากให้คณะกรรมการบริหารพรรคเนี่ยลงมติขับไล่ออกเรามันจะไปถึงขั้นนั้นเลยไหมครับก็มีเพื่อนสมาชิกนำเสนอว่าหากยังไม่หยุดก็คงต้องให้คณะกรรมการขับไล่ออกซึ่งตอนนี้ผมให้อาจารย์ไปดูร่างคำสั่งอยู่นะครับถ้ายังไม่หยุดครับอ๋อเดี๋ยวจะออกมาเป็นจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเลยว่าต้องหยุดการกระทำเหล่านั้นก็เมื่อได้คุยกันแล้วได้ปรามแล้วควรจะหยุดนะครับแต่คุณจะแสดงความเห็นส่วนตัวไม่ว่ากันนะครับอย่าเอาพรรคเข้าไปยุ่งนะครับค่ะคำว่าหยุดในที่นี้ค่ะคือไม่แน่ใจว่าต้องหยุดทางไหนคะเพราะว่าล่าสุดเห็นคุณสามารถยังโพสต์ Facebook อยู่นะก่อนเข้ารายการแล้วก็เห็นประมาณโพสต์2โพสต์เขาต้องหยุดตรงไหนบ้างอันนี้เดี๋ยวพวกเด็กๆจัดการเองนะครับผมว่าผมเป็นผู้ใหญ่พอนะครับค่ะผู้กองคะขออนุญาตถามสรุปเมื่อวานนี้บิ๊กป้อมท่านท้องเสียจริงๆใช่ไหมคะท่านแจ้งผมว่าท่านไม่สบายนะท่านต้องเสียบอกว่าท่านไม่สบายครับทีนี้ขออนุญาตถามคำถามที่อาจจะลึกลงไปนิดนึงตอนนี้เริ่มมีคนวิเคราะห์แล้วคิดไปไกลว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าท่านหัวหน้าพรรคลึกๆในใจอาจจะไม่สบายใจกลัวว่าวันหนึ่งผู้กองอาจจะทิ้งท่านนะครับไปอยู่กับพรรคใหญ่พรรคอื่นวันนี้ผู้กองสามารถจริงๆได้ไหมครับว่ารักและก็จะอยู่กับพลังประชารัฐจะอยู่กับพลเอกประวิตรไปตลอดพรรคนี้ผมสร้างมานะครับผมพี่น้องทหารและพี่น้องนักการเมืองสร้างกันมานะครับตั้งแต่ปี2561นะครับตั้งแต่ยังไม่จำเป็นวุ่นนะครับครับแล้วมีข่าวคราวตลอดเวลาว่าผมจะย้ายไปพักนู้นพักนี้ผมก็ยังอยู่ที่เดิมยกเว้นจริงๆที่เขาอยากให้เราออกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีใครมาอยากให้ผู้กองออกผู้กองจะอยู่กับพักนี้ไปตลอดแน่นอนคือพักเรามีความชัดเจนนโยบายนะครับเราทำเพื่อประชาชนปกป้องเสาหลักของบ้านของเมืองคือเสาหลักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และมีความชัดเจนนะครับครับอันนั้นจะเป็นต้องมีพรรคที่มีหลักเป็นของตัวเองที่รักษาไว้ซึ่งเสาหลักของบ้านของเมืองอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับครับค่ะผู้กองคะตอนนี้ในไลน์ของสสพลังประชารัฐเองยังเดือดอยู่ไหมคะเห็นวันก่อนที่มีไลน์ผมก็ได้แจ้งทุกท่านว่าให้คนจะจบได้แล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่กลไกทางด้านกฎหมายเรามีข้อบังคับของพรรคอยู่นะครับครับเอาเป็นว่าหลังจากนี้ในส่วนของพรรคเองก็จะจัดการดำเนินการต่อด้วยตามกระบวนการนะคะครับทีนี้ขอไปที่เรื่องอื่นบ้างอยากปิดท้ายอะไรเกี่ยวกับพรรคไหมคะอยากฟังนะครับในมุมไม่มีนะคะผมยึดหลักว่าพรรคเรามีนโยบายชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายในเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับบัตรคือที่เราเรียกว่าบัตรประชารัฐของเราชัดเจนในเรื่องของการเปลี่ยนที่ดินสปก. 4.1 ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรที่อาศัยทำกินในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินและยังมีนโยบายอีกหลายตัวที่เรายังไม่ทำและเรากำลังจะทำตามที่เรารับปากพี่น้องประชาชนตอนหาเสียงนะครับดังนั้นพรรคเราเป็นสถาบันการเมืองเราก็ไม่ต้องการให้ใครมาทำลายพรรคซึ่งเป็นพรรคที่เป็นบ้านอาศัยที่เรารักนะครับและห่วงแหนนะครับครับค่ะทีนี้ขอไปถามเรื่องของงานอื่นๆที่ผู้กองก็ต้องดูแลอยู่นะคะอย่างเรื่องมาตรการในการปราบปลาหมอข้างดำเมื่อวานก็เห็นว่าก็ชงเรื่องเข้าไปแล้วครม.ก็อนุมัติงบประมาณลงมาแนวทางจะเป็นยังไงต่อคะหลังจากนี้ค่ะในเรื่องของแนวทางการแก้ปัญหาการแพร่นะครับปลาหมอข้างดำเนี่ยนะครับต้องกลับเรียนคุณตาคุณกวางว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ14ปีที่แล้วนะครับครับแล้วผมมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผมไม่ได้นิ่งนอนใจผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มันอาจจะเป็นวาระสำคัญที่เป็นประเด็นทางสังคมผมก็มีมาตรการในการกำจัดปลาหมอคางดำมาโดยตลอดอยู่แล้วแต่มาตรการมันอาจจะนะครับด้วยขัดสนในเรื่องที่เราเข้ามาบริหารบ้านเมืองไม่มีงบประมาณในตอนนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะสามารถใช้งบประมาณกลางไปก่อนแต่ก็ไม่สามารถมาใช้ในเรื่องนี้ดังนั้นแนวทางต่างๆที่เราจะแก้ไขปัญหาเนี่ยเรามาเอาจริงจังก็ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับเราทำมาในต่อเรื่องเราทำกับพี่น้องสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยนะครับที่มีประมงที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่การระบาดของปลาหมอข้างดำ16จังหวัดเรามีการประชุมและขับเคลื่อนมาตลอดนะครับแม้กระทั่งนะครับฝ่ายค้านเองนะครับท่านส.ส.พรรคก้าวไกลผมก็ทำงานร่วมกันมาตลอดไม่ใช่เป็นประเด็นที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่เอาละครับเมื่อมันเป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ของนักวิชาการต่างๆเราก็มีมาตรการโดยผมแต่งตั้งให้ท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์ท่านอัตกรนะครับเป็นประธานในการแก้ปัญหาร่วมกับพี่น้องทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประมงทั้ง16จังหวัดพี่น้องนายกสมาคมประมงแต่ละจังหวัดนะครับแล้วก็ประมงจังหวัดพี่น้องข้าราชการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมกันหามาตรการในการแก้ปัญหาซึ่งเมื่อวานนำเสนอครม.ด้วยวาจาโดยท่านอัตกรนะครับครม.โดยท่านรัฐมนตรีท่านก็เห็นชอบนะครับแต่จะเป็นรายลักษณ์อักษรนะพิต้าเนื่องจากยังมีเอกสารไม่ทันนะครับนั้นมาตรการต่างๆเราทำ
นะครับแล้วก็เรามั่นใจว่าเราสามารถจัดการเรื่องนี้ได้นะครับครับอันนี้เรื่องของปลาหมอคางดำแต่เห็นว่าชาวบ้านเริ่มบอกว่ายอมน้อยลงเหรอคะครับเริ่มไม่ค่อยเจอละก็เนื่องจากว่าพอมันเป็นประเด็นที่จะชาวบ้านพี่น้องประมงโดยเฉพาะพี่น้องประมงพื้นบ้านซึ่งณเวลานี้ปัญหาที่เราแก้ไขให้พี่น้องประมงพื้นบ้านที่ประสบปัญหาในเรื่องของมาตรการ IUU ซึ่งก็เจอสาหัสอยู่แล้วพี่น้องประมงมีได้รับความเดือดร้อนที่ผมพยายามจะแก้กฎหมายรองเราแก้ไปแล้ว20กว่าฉบับนะครับกฎหมายหลักนะครับเรากำลังแก้อยู่ในสภาอันนั้นเขาเดือดร้อนเขาพอเห็นว่าการล่าปลาหมอคางดำเป็นรายได้อย่างประเภทหนึ่งที่เราเข้าไปนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องต่างๆเขาก็ล่ากันอย่างเอาจริงเอาจังตอนนี้ปลาหมอก็เริ่มหายากแล้วครับครับก็ถือว่าเริ่มมีแนวทางมีทางออกที่ชัดเจนแล้วทีนี้ขออีกเรื่องนึงครับเรื่องของพี่น้องเกษตรกรตอนนี้เนี่ยโครงการปุ๋ยคนละครึ่งยังคงเดินหน้าต่อไหมครับคือเรื่องโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนะครับจริงๆและเจตนานะครับของผมจริงๆแล้วเจตนาของคณะกรรมการกำกับนโยบายข้าวแห่งชาติต้องการลดต้นทุนการผลิตนะครับแต่เนื่องจากมันเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายต่างก็มีความคิดเห็นต่างๆนานานะครับบวกกับช่วงเวลาที่พี่น้องชาวนาทำนาตอนนี้ทำเป็นเกือบหมดแล้วโครงการปุ๋ยมันทำไม่ทันเราจะต้องมาศึกษาทบทวนผมให้ท่านประหลัดนะครับในฐานะเป็นส่วนเกี่ยวข้องในคณะกรรมการฝ่ายผลิตนะครับได้ทบทวนเรียกกรรมการทั้งหมดประชุมกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเราควรจะทบทวนเพราะว่ายังไงก็มันไม่ทันสำหรับฤดูกาลผลิตปีนี้นะครับดังนั้นถามว่าเดือนหน้าต่อไหมคงต้องนะครับมาให้นำเสนอคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติทบทวนและนำเสนอครม.เนื่องจากว่ามันไม่ทันนะครับยังไงก็ไม่ทันฤดูกาลผลิตปีนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ทันก็เลยต้องทบทวนแต่ว่าเดี๋ยวเข้าคณะกรรมการก่อนอีกทีหนึ่งเรื่องปุ๋ยคนละครึ่งนะคะแล้วเรื่องไร่ละ 1,000 บาทนะคะไร่ละพันล่ะอันนั้นมันเป็นคนละเรื่องกันที่ผมพยายามจะชี้แจงให้พี่น้องเกษตรกรเข้าใจนะครับว่าเรื่องของไร่ละพันเป็นเรื่องของการซับซิไดซ์หรือเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในกรณีที่ราคาข้าวตกต่ำซึ่งเราทำในสมัยรัฐบาลที่แล้วซึ่งผมก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรที่ขับเคลื่อนนโยบายนี้ด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นเราอย่าเอา2เรื่อง2ประเด็นนะครับมารวมกันให้เป็นประเด็นเดียวกันให้เกิดความเข้าใจผิดกันนะครับคนละเรื่องกันแม้กระทั่งการนำเสนอมติครม.ซึ่งผมก็นำเสนอวันอังคารถัดไปว่ามติครม.ท่านทำผิดนะครับนั้นต้องแก้ไขว่าเรื่องโครงการปุ๋ยคนละครึ่งกับเรื่องไร่ละพันมันคนละเรื่องกันให้มันแยกมันชัดเจนกรณีที่เกิดวิกฤตกับพี่น้องชาวนาราคาข้าวตกต่ำเราจำเป็นต้องนะครับเข้าไปช่วยนะครับครับคนละมาตรการฮะแล้วมาตรการที่เป็นมาตรการเก่านี้มีโอกาสกลับมาไหมครับก็ที่ผมเรียนนะครับในกรณีที่ข้าวราคาตกต่ำเนี่ยรัฐต้องทบทวนอยู่แล้วครับครับเพราะฉะนั้นถ้าราคาข้าวตกต่ำมันก็จะกลับมามันคนละเรื่องกันนะครับครับได้ครับสุดท้ายผู้กองมีอะไรอยากจะฝากไหมครับขอบพระคุณที่เช้านี้เข้าสายกับเราแล้วก็ชี้แจงตามที่รับปากไว้ขอบคุณมากคุณตั๊กคุณกวางครับขออนุญาตใช้เวทีตรงนี้ผ่านสื่อเนชั่นนะครับพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดนะครับณเวลานี้นะครับปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ต่างๆนะครับตกหนักอย่างทางจังหวัดภาคตะวันออกครับผมเพิ่งเดินทางไปจังหวัดตราดจังหวัดจันทบุรีนะครับเพื่อไปให้กำลังใจพี่น้องแล้วก็ไปมอบนโยบายในการแก้ปัญหาเฝ้าระวังน้ำที่จะท่วมนะครับขังในพื้นที่ของพวกท่านนะครับพี่น้องทางภาคเหนือตอนบนนะครับลุ่มน้ำปิงวังยมน่านก็เช่นเดียวกันลุ่มเจ้าพระยาเช่นเดียวกันนะครับสถานการณ์น้ำเราจะแจ้งเตือนไปยังผู้ว่าการจังหวัดนะครับทุกจังหวัดทางภาคอีสานก็เช่นเดียวกันนะครับต้องฝากพี่น้องเฝ้าระวังนะครับคอยฟังสัญญาณจากส่วนราชการจะแจ้งเตือนในพี่น้องให้เตรียมความพร้อมนะครับถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วทางกรมชลประทานและส่วนหน่วยงานเกี่ยวกับน้ำของวัดจะแจ้งเตือนทันทีนะครับครับได้ครับทุกคนก็ต้องตื่นตัวอยู่แล้วแต่เดี๋ยวจะมีการแจ้งเตือนจากทางภาครัฐเสมอขอบพระคุณมากครับผู้กองสำหรับเช้านี้ครับขอบคุณนะคะสำหรับเช้าวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ